มอบรางวัลให้น้องเลยค่ะอาจารย์ขอบใจมากลูกนะเพราะใครเป็นคนรุ่นใหม่ที่บอกนะอันนี้เกิดปีอะไรลูกขอ36ค่ะ36 36เป็นยุคที่องค์ท่านเริ่มมีปัญหานะเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยได้ความกินตุนระกันดารน้อยลงนะครับต้องเดินหามากโอเคนะก็ขอบใจลูกมากเพราะนั้นก็ขอเชิญนะเอารับเหรียญที่ลึกของพ่อหลวงของเรานะในโอกาสครบรอบ7รอบ7ธุรกิจนะฮะโอเคเราเหลืออีก1เหรียญไหนๆก็ติดลงมาให้หมดไปเลยจะได้ครับต่อพิธีทุกคนที่มาร่วมงานนะครับผมชื่ออภิสิทธิ์เสนติพจากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำครับก็ครับวันนี้ที่ความรู้สึกนะครับผมก็เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะซึ่งก็ไม่ค่อยได้รู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของท่านครับแต่ก็รู้ว่างานที่ท่านทำครับก็ติดตามจากข่าวพระราชสำนักแล้วก็สิ่งที่ประทับใจก็คือพระบรมวิชัยลักษณ์ของท่านครับที่สังเกตได้จะมีอยู่ทุกบ้านครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าที่บ้านผมอ่ะทำไมแม่ถึงต้องไหว้คนนี้ตอนผมเป็นเด็กนะพอผมโตมาก็ผมก็ได้รู้ครับว่าท่านก็คือเป็นที่เคารพของคนไทยทุกคนครับซึ่งมันก็ทำให้ผมประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าท่านรักทุกคนครับเราคิดว่าจะไปคุยกับเพื่อนๆกับคนอื่นไหมช่วยอธิบายอย่างน้องผู้หญิงพูดไหมคนที่ยังไม่เข้าใจพระองค์ท่านคนที่เชื่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจะไปช่วยแก้ไขเลยนะครับครับก็สำหรับเรื่องที่มันจะมีในตามโซเชียลครับที่แบบมีการแบบหมิ่นเบื้องสูงเนี่ยครับก็ถ้าเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าท่านเป็นยังไงก็ต้องคุยครับต้องคุยกับเขาว่าท่านจริงๆแล้วท่านไม่ได้เป็นแบบนั้นครับบางทีมันแบบไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วท่านเหนื่อยเพื่อคนไทยทุกคนก็ขอบใจมากลูกก็เสริมเยอะมากเรามีแต่บอกพวกเราว่าไม่ใช่เพราะคนไทยนะที่นับถือท่านตอนนี้โครงการนี้ไปทั่วโลกนะครับที่บอกตอนนี้ UN รับนโยบายเรื่องหลักประชาธิปไตยไปใช้สำหรับประเทศทั่วโลกที่เกิดต่างที่ดูได้ตอนนี้โครงการหลวงซึ่งก๊อปปี้โครงการไปได้ใช้แล้วพวกเราบางคนไปเนี่ยนะมีการเราสองคนไปช่วยอยู่นี้นะที่ภูฐานภูฐานขอก๊อปปี้ไปเลยตัดทิปปี้นะขอใช้ชื่อเป็นโครงการโรโยโปรเจกต์ที่ภูฐานกำลังทำอยู่นะแล้วก็ตอนนี้ในลาวในพม่านะครับเพราะสาเหตุที่บอกนะว่าก็คือว่าท่านหลักของท่านคือเข้าใจเข้าถึงการพัฒนาอย่างที่บอกที่ทางอาจารย์ท่านบอกว่าเรื่องของการทหารเรื่องของการใช้กำลังนี่เป็นนโยบายที่หลังสุดท่านบอกการจะทำอะไรให้คนเข้าใจมีความเข้าใจมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันและพัฒนาได้นะครับก็อย่างที่บอกถ้าไปเห็นต้นฝิ่นบนดอยไปถึงก็ต่างเลยจับทำได้นะแต่มันเหมือนกับไปข่มขืนบังคับใจแล้วเขาก็เกิดความเครียดแค้นกันต่อต้านยาวนิดนึงรุ่นเมื่อก่อนตอนอยู่เราไปเดินดอยเราจัดดอยที่ประจำเนี่ยบางทีเราก็ไปหมุนเวียนเราไปฮอร์แล้วโดนยิงนะเราไปที่บ้านใหม่ต้มเย็นที่น่านจำได้นะพอโดนยิงต้องหลบนะครับบ้านใหม่ต้มเย็นจอมหมดกลุ่มเมืองไทยแล้วไปโดนยิงแล้วนะครับแม้แต่ภาคใต้ที่ว่าถนนมีความดีเกินเพราะนานหนองโอดที่ว่าก็ซึ่งก็ไม่ใช่ใครเป็นพี่สาวของหม่อมเจ้าพิเศษเรื่องนี้นะก็ไปโดนที่ว่าตอนวิภาวดีที่เกิดขึ้นวิภาวดีสุดนะครับครับก็ขอขอบใจน้องนะอาตาขอเอานี้เป็นที่ลึกนะให้เป็นที่ลึกสำหรับเราว่าเป็นหลักชัยของบ้านของมึงอย่างนี้เขาฝากไว้นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณท่านประธานที่มา
โอเคนะครับก็เราก็เปิดโอกาสจะให้ทางว่าที่สมาชิกของชมรมพระราชหลวงรุ่นใหม่รุ่นนี้ได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นนะฮะก็ที่บอกว่าตอนนี้เราจะมุ่งไปเป้าหมายก็คือกลุ่มน้องรุ่นใหม่ก็ต้องบอกพวกเราจริงๆว่าชมรมพระราชหลวงนี่ก็ตั้งโดยทหารนะก็ต้องทหารนะครับเพราะว่าแล้วก็วัตถุประสงค์ก็คืออยากให้ทุกคนตามรอยเท้าขององค์ท่านในการดำเนินชีวิตเพราะท่านหลักการอย่างที่บอกว่าถ้าเราใช้จ่ายเกินตัวฟุ่มเฟือยเกินตัวเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยมันครอบครัวก็แตกแยกนะครับแล้วก็เกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเพราะทุกคนต้องมีที่มีชื่อทุกคนต้องอยู่อย่างพอเพียงนะพอเพียงอันนี้ก็ย้ำอีกอันไม่ใช่อย่างที่คนที่โจมตีว่าองค์ท่านจะมาทำให้ประเทศไทยล้าหลังอยู่มันยากจนไม่ใช่ที่บอกนะท่านเป็นเศรษฐีพันล้านใช้ไปเลย800ล้านไปถึง10,000ล้านใช้ไป8,000ล้านเลยว่าแต่ท่านมี1,000บาทอย่าไปใช้2,000แค่นั้นเองครับมีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยแต่ไม่ควรจะที่จริงนะคิดให้ดีมีภูมิคุ้มกันคือวางแผนชีวิตให้ดีแค่นั้นครับคือหลักการครับก็ถึงคิดว่าถึงเวลาสำคัญนะที่พวกเราจะได้รับเสื้อต่อหน้าพระบรมศาสดาก็ขออนุญาตทางฝ่ายทีมงานได้แนะนำครับค่ะ